ไรคะคุณอี๋บอกว่าไงค่ะก็จะดีค่ะถือว่าครั้งนี้มันเป็นการเปิดตัวแบบจริงจังครั้งแรกแบรนด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการครั้งใช่ก็ตั้งแต่เลิกกับพี่เพชรมาก็มีคนนี้ละค่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีที่ดีเอ้ยพูดไม่ถูกเลยอ่ะมีเรียกอื่นไหมมันดีก็แบบเอ้ยเอาเป็นคนที่เรามั่นใจดีกว่ามั่นใจที่สุดแล้วใช้เวลานานแค่ไหนถึงรู้สึกว่ามั่นใจกับคนนี้คนนี้รู้จักมาสักพักแล้วค่ะแต่ถ้าคุยกันจริงจังก็ประมาณ6เดือนใช่ประมาณ6เดือนเจอกันได้ยังไงล่าสุดอะไรนะคะคือว่าตอนนิวเป็นนิวไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วก็คนนั้นเขาเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนเราใช่แล้วก็ก็เจอเขาแต่เราไม่ได้อะไรเลยคือตอนแรกเราไม่ได้ชอบเขาเลยแล้วตอนแรกเขาอ่ะก็ไม่รู้ว่าเราเป็นแบบเป็นดาราด้วยเขาก็เห็นเราแล้วเขาก็แบบคือเรามองไปแล้วก็อีผู้ชายคนนี้แม่งมองเราอยู่ได้ไม่สบตาอยู่ได้เว้ยอะไรเงี้ยมองอยู่ได้แล้วก็ไม่อะไรแล้วตอนกลางคืนคืนนั้นเลยประมาณตีหนึ่งเขาก็ส่งแบบข้อความมาในไอจีซึ่งไอจีเขาก็ไม่มีรูปแล้วก็แบบบล็อกแล้วก็มีเหมือนลงรูปอยู่แค่ประมาณ20รูปเหมือนเป็นคนไม่เล่นโซเชียลเป็นโซเชียลแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราชื่อบ๊อบบี้นะเป็นเพื่อนของคนนี้ที่เราเจอกันเมื่อคืนอะไรเงี้ยเราก็อ๋อโอเคเห็นเป็นแฟนเพื่อนของแฟนเพื่อนของแฟนเพื่อนเราก็เลยอัดต่อแล้วหลังจากวันนั้นเขาทักไดเรกเรามาทุกวันเป็นเวลา3เดือนโดยที่เราแบบตอบบ้างไม่ตอบบ้างไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไม่ได้ชอบเขาเลยค่ะใช่แล้วก็มีไปเจอบ้างเพราะว่าเราไปกับเพื่อนเราเขาก็มากับแฟนเพื่อนเราเนี้ยคือในช่วงที่เจออะไม่รู้พี่เป็นหรือเปล่าเวลาที่เราไม่ได้ชอบใครอะเราจะเป็นตัวเองแบบ 100% ถึงแม้ว่าเราบอกว่าถ้าเราคบกับใครเราจะเป็นตัวเองแต่มันก็จะมีความแบบแอบบ้างอยากทำอะไรให้เขาชอบแต่เนี้ยเราไม่ชอบเขาเลยเราก็เลยเป็นตัวเองแบบ 100% แล้วกลายเป็นว่าเขาชอบที่เราเป็นเราในทุกอย่างหลังจากนั้นก็เขาก็เริ่มก็จีบมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราไปแพ้ใจตอนไหนที่บอกว่าเราไม่ชอบเราไปแพ้ตามเราไป Tomorrowland ปีที่แล้วเขาก็ตามเราไปที่งาน Tomorrowland แล้วก็นั่นก็มีโอกาสที่ได้แบบเหมือนอยู่กับเขาขึ้นก็ได้เห็นเขาในต่างได้แบบลองเปิดใจเขาในอีกแบบนึงบ้างได้คุยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาเป็นคนสุภาพบุรุษให้เกียรติเราแล้วเป็นคนตั้งใจจีบเราอ่ะคือแบบไม่อายถ้าฉันจะแบบอยากเจอฉันบอกอยากเจอฉันชมว่าเราสวยเขาก็ไม่อายที่จะชมก็คือแบบก็เป็นคนน่ารักแสดงว่าเขาไม่แสดงว่าเขาใส่เอาใจใส่ลุกด้วยลุกเลยลุกเลยแล้วก็เอาใจเก่งด้วยใจด้วยค่ะจริงมันมีวันที่เขามาตอนไหนก็เฉลยตอนไหนแย่หนุนล่ะมันเป็นธุรกิจครอบครัวเขาคือแบบเพื่อเราก็บอกตั้งแต่แรกๆที่เขามาจีบแล้วว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้สนใจอย่างที่เราบอกเราไม่ได้มองเขาตรงนั้นคือถ้าเรามองเขาตรงนั้นอะเราคบตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เขามาจีบแล้วนี่แบบ 3-4 เดือนเราก็ยังไม่ชอบเขาอย่างเงี้ยเพิ่งมาชอบตอนหลังๆอย่างตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นดาราเลยเขามารู้ตอนไหนว่าเราคือนิวเคลียก็รู้หลังจากคืนนั้นเขาก็ไปถามเพื่อนเขานั่นแหละแล้วเขารู้อ่ะขอโทษเขารู้ไหมคะว่าเราเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกแล้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรู้ค่ะคือเขาก็ไปเขาก็สืบเลยอย่างแบบคือคนอะไรจะมาบอกเราว่าเธอเราไปนั่งรูดไอจีเธออยู่2ชั่วโมงไปถึงรูปแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี่ยเขาเป็นคนพูดตรงๆทำอะไรก็ไม่เก๊กไม่อายค่ะแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ติดเรื่องอะไรแบบนี้ของเราไม่ติดแล้วตอนเราบอกว่าเราจะแบบเปิดตัวแล้วนะในไอจีเขาว่าไงบ้างคะไม่บอกเออเปิดเลยหรอแล้วเขาว่าไงบ้างพอมีภาพเขาออกสื่อเขาก็ช็อกเพราะว่าเขาแบบเขาช็อกตรงที่ทำไมมีข่าวเขาทำไมเขารู้ได้ไงว่าเขาทำงานอะไรทำไมรู้ชื่อเล่นทำไมรู้อะไรอย่างเงี้ยบอกเธอไม่รู้พลังโซเชียลหรอเธอไม่รู้พลังของนักข่าวคือเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการเลยแล้วหลังจากนั้นคนก็โทรมาหาเขาทั้งวันเลยแบบตกใจก็จริงๆไม่เคยมีชื่อเขาปรากฏหรือว่าใช่เนี่ยทุกวันมีชื่อเขาบอกว่ารู้ได้ไงชื่อบ๊อบบี้เปิดวาร์ปแล้วหนึ่งตอนนี้ใช่ดอกเนี้ยพลังแห่งชาวเน็ตแต่เขาก็โอเคใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเปิดเขาโอเคค่ะคนก็ไม่มีอะไรต้องปิดแล้วคนก็อิจฉานิวเคลียร์ไงตอนนี้ทั้งหล่อทั้งรวยมันโปรไฟล์มันดีไปใจฟูบ้างเถอะไม่ได้ใจฟูนั่งนานแล้วนะมันจะหวานได้ยิ่งกว่านี้อีกไหมคะไม่รู้เขาก็บอกว่าเขาแบบไม่มีโปรโมชั่นเขาก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกยังไงกล้ามีโอกาสได้เจอเออเป็นยังไงบ้างไทก้าชอบก็ได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบคือเวลาเขาอยู่กับไทก้าแล้วแบบเอ้ยมันเข้ากันได้อะแล้วเวลาที่นิวต้องไปอยู่กับไทก้าเขาไม่เคยงี่เง่าแบบเอ้ยเอาเวลานั้นมาอยู่กับเราบ้างสิหรือมาหาเราบ้างสิอย่างเงี้ยเขาก็คือให้เวลาเรากับแบบลูกเต็มที่อันนี้ขออนุญาตถามเราอธิบายกับลูกยังไงเออคนนี้ยังไงเพื่อนแม่เออเขาบอกเป็นเพื่อนอยู่เราก็บอกเป็นเพื่อนแม่เพราะก้าก็คือเจอเพื่อนอยู่กับเพื่อนพี่เพชรมาแบบตลอดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนี่เป็นเพื่อนแม่เพื่อนสนิทเขาก็จะเอ้ยมามีเจอเพื่อนคนนี้บ่อยเพื่อนสนิท
ก็ไม่ได้มีคำถามอะไรมากไม่ได้มีคำถามอย่างพี่เพชรเขาบอกว่าเขาก็รู้จักกับพี่บ๊อบบี้มาก่อนใช่ค่ะก็มาเจอก็มาเล่นที่บ้านเลยมาเล่นกับไทก้าที่บ้านเขาก็มาเจอพี่เพชรโอเคค่ะเขาเราก็สกรีนมาระดับหนึ่งแล้วว่าโอเคแหละเขาน่ารักความใจฟูของเราตอนนี้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้มากเราคิดไปไกลถึงขั้นนั้นไหมคะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคิดไหมมันก็คิดว่าอยากจะคบกันนานๆมากกว่าคิดว่าอยากจะอยู่ด้วยกันเงินไปนานๆมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ด้วยแล้วมันคนนี้มันเป็นฟิลแบบอบอุ่นอะเราก็ชอบฟิลลิ่งนี้ก็อยากให้ฟิลลิ่งนี้มันอยู่ไปนานๆแต่ถ้าจะมีโอกาสได้มีข่าวดีเป็นครั้งที่สองเราก็ไม่ติดอันนั้นยังไม่รู้นะคะแต่ถ้ามันจะมีก็ได้ไม่ติดแต่ถ้าไม่มีก็อยู่กันไปอย่างนี้ก็ได้อย่างตอนนี้ความรู้สึกเราเองเปลี่ยนไปจากเขาไหมอย่างตอนแรกที่เราบอกว่าเราไม่ได้ชอบเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงพี่ไม่ใช่สเปคเลยอ่ะคือนิวบอกตลอดว่านิวชอบเกาหลีโอปป้าเฮ้ยได้แบบหน้าไทยมาเชียวไทยแท้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังเป็นตัวของเราไปแบบใช่แล้วก็ยังเป็นเราแล้วเขาก็แบบเขาก็บอกเสมอว่าเอ้ยเราคือความสุขของเขาอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาก็มีความสุขได้ความแซ่บความเซ็กซี่ล่ะคะตอนนี้เขามาเป็นแฟนแล้วอย่างเงี้ยเขามีแบบห่วงไหมล่ะไม่เลยเขาให้เราเป็นตัวเองเต็มที่เขาก็ชมตลอดเวลาเราแต่งตัวอะไรเรามั่นใจเลยแล้วก็สวยอยู่ไหนเซ็กซี่สวยใช่ค่ะยังแบบชมเก่งปากหวานแต่เราชอบไงไม่ต้องมาแอบแอบชมก็ชมมาเลยอย่างวันนี้เขารู้ไหมว่านักข่าวกำลังจะมาถามเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้เขาบอกเขาฝากบอกว่าจริงๆเขาชื่อแกร่งเขาไม่ได้ชื่อบ๊อบบี้แต่คือพ่อชื่อเขาว่าชื่อแกร่งแล้วเขาก็บอกว่าวันนึงถ้าต้องเป็นข่าวเธอต้องบอกเขานะว่าเราชื่อแกร่งเอาไม่ทันแหละคนเรียกบ๊อบบี้ไปหมดแล้วนั่นแสดงว่าหลังจากนี้ให้พาดหัวว่าแกร่งขึ้นแล้วแต่บ๊อบบี้ไปแล้วก็ไม่เป็นแกร่งใช่แบบชื่อแกร่งแต่แบบตอนเขาไปเรียนนอกคนเรียกออกเสียงไม่ถูกเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นบ๊อบบี้แล้วก็เป็นแกร่งขีดบ๊อบบี้แล้วกันเนาะจะเข้าใจตรงกันมันจะเยอะไปแกร่งบ๊อบบี้ไฮโซแกร่งแกร่งบ๊อบบี้ศิลปินไงอ๋อยาวไปยังเราอยากให้ใช้คำว่าอะไรไฮโซแกร่งอย่าไม่ต้องมีไฮโซโหไม่ไฮโซเลยไม่ไฮโซเลยบ๊อบบี้ดีกว่าบ๊อบบี้ละกันเนาะบ๊อบบี้แต่กับคำว่าทายาทหมื่นล้านเนี่ยเราเป็นแฟนทายาทหมื่นล้านเนี่ยเราเกรงไหมเราแบบอะไรไหมโหไม่ถึงขนาดนั้นมันก็แพทย์ขอไปหมดบ้านเขาอย่างเงี้ยแพทย์ขอไปหมดแล้วก็เขาก็งงว่าแปลกอีแม่เขาก็แบบโทรมาคุยกับเขาว่าเออโหขนาดนั้นเลยหรอลงขนาดนี้เลยหรอที่บ้านก็บังหวะแต่นิวเคมีโอกาสไปเจอครอบครัวเขาหรือยังอะไรนะคะมีโอกาสไปเจอครอบครัวเจอคุณพ่อเขาค่ะไปเจอคุณพ่อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ